ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาต่อเรื่องปลั๊กพ่วง PC Card อีกสักนิดนึงนะครับจากครั้งที่แล้วในคลิปที่รีวิวไปนะครับค่อนข้างจะชมว่าออกแบบมาดีนะครับแล้วก็มีการคิดเผื่อเรียบร้อยมีการใช้สีแล้วก็ให้สติ๊กเกอร์มาด้วยนะครับสติ๊กเกอร์สีเขียวแปะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าสีเขียวแล้วก็ปลั๊กสีเขียวจะเห็นว่าทุกอย่างสีเขียวหมดเลยแล้วเวลากดสวิตช์ปิดเปิดก็กดจะได้ไม่สับสนนะครับแล้วก็ออกแบบมาเป็นสวิตช์แบบท็อกเกอร์ตรงแบบนี้แล้วก็ขนานกันเรียบแบบนี้นะครับถ้าโดนชนโดนกวาดไปแบบนี้จะไม่บุ๋มจะไม่มีการปิดสวิตช์นะครับปิดเปิดแบบนี้ง่ายๆนะครับเด็กสามารถที่จะจำสีแล้วกดเองได้ถ้าเกิดมีการใช้ปลั๊กไฟเต็มนะครับแบบนี้ดีกว่านะครับก็ออกแบบมาดีนะแล้วเทียบกับปลั๊กไฟตลาดทั่วไปนะครับตัวนี้ปลั๊กไฟตลาดที่เคยซื้อมาใช้นะครับก็ใช้มานานแล้วล่ะตั้งแต่ยี่ห้อนี้เขาออกมาแรกๆนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นปลั๊กที่ผมค่อนข้างจะชอบในการทำ DIY นะครับปลั๊กแบบนี้แต่ว่าเขามี2ขานะเขาไม่มีสายกราวก็โอเคนะ2ขาปกติก็ใช้ได้นะครับถ้าเป็นพวกนี้เนี่ยจะมี3ขาตัวนี้อาจจะใช้หัวแปรงนิดนึงหรือไม่ก็ใช้หัว2ขาอย่างเดียวนะครับก็เอามาเทียบกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างก็เลยถือโอกาสเอามาแกะให้ชมตัวนี้เป็นปลั๊ก3รูนะครับเขามีน็อตอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5คูณ2นะครับก็เป็นทั้งหมด10ตัวนี่นะครับแกะข้างในก็เป็นน็อตตรงนี้ก็เป็นน็อตน็อตเขาเป็นน็อตพิเศษนิดนึงนะครับเป็นน็อตจากจีนนะไม่ใช่แฉกธรรมดาเป็น6แฉกนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างต้องใช้ไขควงพิเศษนิดหน่อยนะครับส่วนปลั๊กไฟบ้านๆตัวนี้ก็เป็นแบบทั่วๆไปนี่เองจริงๆยี่ห้อนี้เขาก็มีของถูกของแพงคุณภาพดีเยี่ยมก็มีนะครับอันนี้ก็เลือกสรรเองนะครับผมขออนุญาตเอารุ่นที่ผมซื้อมาใช้นานแล้วล่ะนะครับมาให้ชมกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปลั๊กแบบ DIY เอามาทำเองนะครับต่อสายอ่อนสายแข็งก็แล้วแต่เชื่อมกันได้ง่ายๆก็อยากจะเอามาให้ชมคร่าวๆเท่านั้นเองแต่คลิปนี้อยากจะมาตอบคำถามว่าข้างในเป็นยังไงนะครับออกแบบมาดีแล้วดีจริงไหมนะครับสำหรับไขควงที่ผมใช้ก็เป็นไขควงยี่ห้อเสี่ยวมี่นะครับวัย5ตัวนี้แหละนะครับเขาก็จะมีแฉกอยู่ทั้งหมดลองดูชัดๆนี่นะครับเป็น6แฉกนะต้องใช้ไขควงแบบนี้เท่านั้นเป็นเบอร์2ของยี่ห้อวัย5นี่นะครับก็เอามาแล้วก็หมุนเลยแบบนี้นะหมุนได้ได้น็อตออกมาจริงๆน็อตก็เหมือนทั่วๆไปนะเป็นน็อตขันพลาสติกนะครับแต่ตัวหัวน็อตเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับเป็นแบบนี้นี่เลยนะครับสามารถใส่ได้พอดีทั้งหมด10ตัวเดี๋ยวต้องคันออกทั้งหมดเลยนะครับหลังจากที่ถอดมาแล้วนะครับหลังจากที่พยายามอยู่สักพักใหญ่ๆนานเหมือนกันนะครับสัก20นาทีเห็นจะได้เลยครับก็ลองมาดูโหไม่เคยเจอปลั๊กไฟอะไรแบบนี้นะครับลองรู้นี่ก่อนนี่นะครับโอ้สามารถต่อได้เหมือนจิ๊กซอเลยนะครับนี่นะนี่คือด้านหัวนะครับเขาต่อกันเรื่อยๆแบบเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าออกแบบมาแบบนี้เพราะอะไรแต่ส่วนหนึ่งก็แอบคิดไม่ได้ว่าจริงๆก็เป็นข้อดีเขาสามารถเพิ่มจำนวนปลั๊กได้โดยที่ไม่ต้องหล่อใหม่ไม่ต้องหลอมใหม่นะครับทุกอย่างถ้าเกิดว่าต้องการยาวกว่านี้ก็ประกอบให้มันยาวขึ้นแล้วบัดกรีใหม่ให้มันยาวขึ้นเท่านั้นเองเป็นอะไรที่แปลกใหม่เหมือนกันนะครับลักษณะการออกแบบเขานะนี่นะก็แบบประมาณนี้นี่นะครับถอดประกอบนี่คือส่วนท้ายนะครับประกอบไปนี่นะครับดูดีมากเลยโอ้ไม่เคยเจออะไรสลับซับซ้อนแบบนี้แล้วดูด้านหลังเหมือนโดมิโนเลยนะครับนี่นะนี่ด้านหลังเขานะส่วนตัวยี่ห้อที่ผมพยายามที่จะนำเสนอเป็นยี่ห้อบ้านๆก็ไม่มีอะไรนะตัวนี้ก็ไม่ได้หนามากทองแดงบางๆนะครับก็สมราคาผมว่าราคาตัวนี้อยู่ประมาณ200เองนะครับโอ้ก็สมัยก่อนก็คงได้ราคาประมาณนี้แหละอันนี้ก็ขอข้ามแล้วกันนะแล้วอีกตัวนึงนะครับปลั๊กตัวนี้คุณภาพในแบบของเขาเองวัสดุหนาโอ้ตัวนี้หนาใช้ได้นะออกแบบมาดีแล้วเวลาถอดก็ไม่น็อตไม่หล่นเนี่ยถ้าในมุมของปลั๊กเอาไปขยายจำนวนช่องให้เสียบเนี่ยเฉยๆนะแบบ DIY ก็ดีเหมือนกันนะวัสดุแต่ตัวนี้แตกนะครับตัวนี้ตกแรงๆนี่แตกบินได้นะผมลองทดสอบแล้วตัวนึงแตกบินไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ถ้าวางนิ่งๆก็โอเคนะครับก็ข้ามแล้วกันไม่ได้มีจุดเด่นอะไรผมแปลกใจตัวเนี้ยที่ PC Card ออกมาเนี่ยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีแบบนี้ด้วยคือเ
ลองดูนะครับผมลองไล่วงจรดูแล้วก็แปลกดีนะไม่เคยเห็นด้านหลังเขาเป็นแบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็จะมีฟิวอยู่ตรงนี้ก็ธรรมดาตัวนี้ธรรมดานะครับลองดูชัดๆใกล้ๆมาดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เป็นสวิตช์แบบท็อกเกิลนะครับถ้าไล่วงจรดูไฟเขานะครับจะมีทั้งหมด3เส้นเส้นสีเขียวน่าจะเป็นสายกราวนะครับแล้วก็ไฟเข้าน่าจะเป็นสีน้ำตาลกับสีฟ้าน้ำตาลวิ่งออกมาเส้นนี้นี่นะครับน้ำตาลเส้นนี้นะเป็นแผงเป็นแถบยาวมานี่เลยนะครับดูวัสดุทองแดงเขาก็โอ้หนาๆๆใช้ได้นะครับแข็งแรงดีถือว่าเพียงพอแหละนะแล้วก็ลองดูตัวนี้นะครับเขาจะมีเส้นนี้วิ่งออกมาลองดูสวิตช์ใกล้ๆดูสวิตช์นะครับเวลากดสวิตช์นะนี่นะครับปล่อยสวิตช์ปล่อยแล้วนะแล้วก็กดก็จะมีหน้าสัมผัสเป็นทองแดงด้วยดูดีๆนะครับนี่นะทองแดงด้านฝั่งขวามือนี่นะครับสัมผัสเป็นทองแดงสัมผัสจากไล่ไฟนะครับสัมผัสแล้วก็ไฟจะเดินจากฝั่งขวามาสัมผัสฝั่งซ้ายนี่นะอันนี้ก็สัมผัสกันนี่นะครับทองแดงนะวู้แจ่มมากแล้วก็ทางนี้พอไฟเข้าก็จะมีรีซิสเตอร์ต้านทานมาเพื่อเปล่งแสง LED ตรงนี้นะครับนี่นะก็จะมี LED อยู่ตรงนี้นี่เลยนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้ไฟก็จะออกมาหาปลั๊กตรงนี้เป็นขาปลั๊กฝั่งหนึ่งแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะมีขาปลั๊กอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งไปอยู่ด้านในนะนี่เลยนะครับขาปลั๊กฝั่งขวานี้ออกมาตรงนี้แล้วก็ขาปลั๊กฝั่งทางด้านซ้ายเนี่ยครับมาเป็นแกนด้านในตรงนี้นะไปชนกับสีฟ้านะครับโอ้โหก็เจ๋งอ่ะออกแบบมาได้ดีนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมจะลองเสียบไฟให้ดูนะครับตัวนี้นี่เลยนี่นะโอ้หลังจากกดก็จะมีไฟขึ้นมาตรงนี้เป็น LED ดูดีทีเดียวนะครับแต่ไม่แน่ใจว่า LED ตัวนี้มันจะทนหรือเปล่าเหมือนยี่ห้ออื่นหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูหลอดแบบนี้น่าจะทนดีนะไอ้ที่ไม่ทนเนี่ยจะเป็นหลอดแนวไส้แล้วหลอดแนวยาวๆหน่อยตัวยาวๆแต่ตัวนี้เป็น LED นะครับ LED แบบนี้ค่อนข้างทนนะไฟตัวนี้น่าจะส่องสว่างได้นานไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละประกันไลฟ์ไทม์วารันตีโอ้แจ่มๆๆอีกตัวนึงนะครับนี่นะส่วนอีกตัวนี้นี่นะครับก็กดให้ดูกันตรงๆแบบนี้เลยนี่ LED เค้าตัว LED นะครับเป็น LED แบบเนี้ยแบบหลอดแบบเนี้ยค่อนข้างทนนะดูใกล้ๆนะครับเนี่ย LED หลอดแบบเนี้ยเขาจะทนพอสมควรใช้ได้นานเลยแหละนะครับดูทองแดงขาปลั๊กเห็นไหมครับทองแดงขาปลั๊กหนามากตัวนี้นะน่าจะใช้ได้ทนทานดีลองดูชัดๆถ้าหนาแบบเนี้ยใช้ได้ดีแน่นอนแล้วก็แรงเสียบแน่นตามคลิปก่อนหน้านี้ที่รีวิวไปนะครับแต่ประเด็นก็คือโอ้การทำงานของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการต่อเขาก็เปลี่ยนแค่แกนแค่นั้นเองเปลี่ยนทองแดงเปลี่ยนแผงนะครับแล้วก็บัตรกรีใหม่ส่วนตัวด้านนอกเนี่ยเป็นเหมือนโรบอทนะครับเอาไว้ต่อแล้วก็เสียบไปเรื่อยๆนะครับลองดูฝั่งนี้นะครับเขาจะมาแบบนี้เลยต่อได้เป็นจิ๊กซออย่างนี้เลยนี่นะครับเข้าใจว่าที่ทำเป็นลักษณะคล้ายๆจิ๊กซอแบบนี้คือถ้าเกิดต้องการเพิ่มจำนวนพอร์ตก็แค่ต่อให้ยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วก็ต่อวงจรแผงตัวนี้ให้มันยาวขึ้นเท่านั้นเองนะครับก็น่าจะประหยัดต้นทุนแล้วก็น่าจะทำได้ง่ายนะครับไม่ต้องรอวงจรนี้มาตายตัวอะไรแต่ละรุ่นนะครับซึ่งมันลำบากกว่าก็เป็นอีกตัวนึงที่มาดูดีเลยทีเดียวนะครับรูปลั๊กภายในของเขามันแยกอิสระจากกันเลยนะอย่างตัวนี้เห็นไหมครับมีรอยต่อแยกเป็นชุดอยู่นะครับในการประกอบในการวางวงจรเนี่ยค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวใช้วัสดุดี LED ก็เป็นยี่ห้อดีนะครับลักษณะ LED แบบนี้ทนทานนะแล้วก็มีการวางตำแหน่งมีการใช้พลาสติกคอนโทรลทุกอย่างผ่านแกนตัวนี้นะครับดูดีๆนี่นะครับมีการวางแกนวางลักษณะมีสลักยึดอย่างดีแน่นหนานะครับนี่นะสมควรแล้วล่ะที่คิดว่าน่าจะเอาไว้ใช้ในโรงงานกับการทำงานใช้งานหนักนะครับโอ้โหก็
ชอบนะรู้สึกว่าทึ่งเหมือนกันมีรุ่นแบบนี้ออกแบบมาแบบนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวสวิตช์ด้านในที่เป็นสวิตช์ท็อกเกิลแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอปิดไฟนิดนึงโอเคถอดปลั๊กแล้วนะครับที่ผมชอบเนี่ยอยู่ตรงนี้การออกแบบสวิตช์นี่นะครับสวิตช์ตรงนี้ค่อนข้างดูดีมีคุณภาพสวิตช์ทองแดงตรงเนี้ยหน้าสัมผัสทองแดงเนี่ยโอ้แน่นนะเนี่ยปลดปล่อยกดเนี่ยครับไม่ได้แย่คือดีกว่าสวิตช์ป๊อกแป๊กที่เป็นการปิดเปิดธรรมดาทั่วไปสวิตช์ท็อกเกิลกดติดกดดับเงี้ยครับนี่นะโอ้โหก็แนะนำนะค่อนข้างมั่นใจแล้วล่ะหลังจากที่ผมแกะนะครับค่อนข้างใช้วัสดุที่ดูดีมากแกนก็ดีทองแดงก็ดีตัวใหญ่แผงใหญ่นะครับแล้วก็ไฟก็ดีเขาพิจารณาถึงขนาดว่านี่นะครับตัว LED เนี่ยตัวนี้นะถ้าดูวงจรตอนแกะเขาจะมีตัวค้ำ LED ตรงนี้มาด้วยนะครับนี่นะจะออกแบบมาแบบนี้นี่เลยนี่นะครับเขาออกแบบมาแบบนี้ค้ำ LED อยู่ไม่ให้ LED หล่นไปแตะกับใครนะโอ้โหงานละเอียดยิบเลยชอบครับชอบชอบเป็นอะไรที่ดูโรบอทดูหุ่นยนต์มากแต่ว่าก็โดยรวมๆเนี่ยโอ้โหเพอร์เฟกต์นะครับถามว่าส่วนอื่นเป็นยังไงล่ะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วแหละว่าจะชอบหรือจะเปรียบเทียบจะเห็นประโยชน์ในส่วนตรงนี้ไหมนะครับบางทีอาจจะดูโอเวอร์ไปนิดนึงแต่โอเวอร์แหละดีนะครับถ้าสู้ราคาได้ผมว่ายังไงยี่ห้อนี้ก็ถือว่าเยี่ยมแจ่มนะครับนี่นะไม่ได้อวยแต่ก็ชมจริงๆแหละเพราะว่าเขาออกแบบมาได้ดีเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าวางในตำแหน่งเข้าไปเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับหลอด LED จะทิ่มลงมาตรงนี้พอดีนะครับนี่นะหลอด LED อยู่ตรงนี้ทิ่มลงมาพอดีไฟก็จะส่องขึ้นมาพอดีที่ต้องค้ำหลอด LED เพราะว่าไฟจะได้ตรงนะครับส่องขึ้นมาตรงรูตรงนี้พอดีนั่นเองนะครับดูชัดๆแข็งแรงดีสายใหญ่เส้นใหญ่ทุกอย่างน่าจะทนทานยืนยันครับถ้าเกิดใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับอยากจะให้ทดสอบอะไรถ้ายังพอทดสอบได้หรืออยากเห็นส่วนอื่นๆหรืออยากจะปรึกษาเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้ถ้าเกิดไม่เหลือบอกแรงก็เดี๋ยวจะทดสอบเบื้องต้นให้อีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มายืนยันด้วยตัวเองว่าสินค้าที่เคยรีวิวไปแกะข้างในดูแล้วอุ้ยจำมากๆดีมากๆนะครับไอทีบรรจบ้านก็ขอชมการผลิตแล้วกันนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้ก็ราคาสมเหตุสมผลนะครับคุ้มค่าลองเทียบราคาดูนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ลองอ่านคอมเมนต์ก่อนซื้อนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้มาใหม่นะเพิ่งมาหมาดๆนี่เองก่อนหน้านี้ผมก็มีซื้อหลายยี่ห้อมาใช้ก็เคยรีวิวไปแล้วแต่ตัวนี้น่าทึ่งจริงๆนะครับไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนออกแบบมาดีคุณภาพมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ